สรุปสุดท้ายว่าในทางวิศวกรรมคิดว่าไม่มีปัญหาทำได้ทั้งนั้นเองทำได้ทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้าสุดท้ายแล้วต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นถ้าสมมติว่าแต่ละทางเลือกที่เราเสนอคือทำอุโมงค์นั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีนะครับถ้าเงินที่ต้องเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเพิ่มขึ้นจากการทำอุโมงค์เพิ่มจากการที่เสนอแนวทางรอยฟ้านั้นมาเฉือนเงินเอาไปจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ให้มหาวิทยาลัยก็ได้เรายินดีที่จะสละเงินส่วนนี้เพื่อความปลอดภัยของนิสิตโดยยินดีที่จะเสียสละงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลเคยให้เรายกตัวอย่างให้ชัดเจนไปเลยคือพูดก็ต้องชัดๆนะครับไม่ต้องแปลเราเคยได้งบประมาณ3,000 ล้านสมมุติแล้วกันผู้ทำอุโมงค์จะต้องมีเงินสร้างใช้เงินเพิ่มขึ้น1,000 ล้านตัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปเลยครับปีละ100ล้าน10ปีเรายินดีเรายินดีด้วยครับก็ผมคิดว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีนะครับเราเกษตรเนี่ยโดยเนเจอร์เราโดยธรรมชาติของพวกเราก็ทนได้ทั้งนั้นนะครับเราไม่ค่อยพูดนะครับมีของดีๆเราทำสิ่งดีเยอะแยะก็ยังบอกว่าประชาสัมพันธ์น้อยเราก็ไม่ค่อยได้ปวดอ้างอะไรแต่เราอดทนนะครับเราอดทนก็ความอดทนมันก็ต้องมีขีดจำกัดกันบ้างเหมือนกันแล้วก็เรายินดีเสียสละยิ่งขึ้นไปอีกอย่างที่กล่าวนะครับขอบคุณอีกครั้งครับในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับขอบคุณครับ